ผู้ชมครับที่นี่ครับคืออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่ศูนย์รวมนะครับพี่น้องไทลื้อนะครับซึ่งดั้งเดิมของพี่น้องไทลื้อที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็อพยพมาจาก12ปนาประเทศจีนนะฮะซึ่งหลายร้อยปีมาแล้วนะครับ300 400ปีมาแล้วนะครับก็ได้อพยพมาจากประเทศจีนนะฮะที่12ปนามณฑลยูนนานนะครับประเทศจีนนะฮะก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะผ่านเข้ามาตั้งที่เข้ามาที่จังหวัดน่านนะครับเข้ามาที่อำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็แยกย้ายกันมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เชียงคำนี้นะครับผู้สร้างเชียงคำผู้สร้างนะฮะก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของไทลื้อแหล่งใหญ่ทวารได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนพี่น้องชาวไทลื้อเนี่ยก็ยังรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้ออยู่นะครับดังนั้นนะครับพี่น้องชาวไทลื้อนะครับผู้นำของชาวไทลื้อจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมคือคนในสังคมสาธารณชนได้รู้จักได้เดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อมาเห็นหู้แล้วก็มาสัมผัสกับอารยธรรมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อนะครับมาหู้ความเป็นมาต่างๆความเป็นอยู่ของการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับจึงได้มีการจัดงานกิจกรรมเป็นประจำทุกๆปีนะฮะนั่นก็คืองานสืบสานตำนานไทลื้อนะฮะซึ่งล่าสุดก็มาถึงครั้งที่19ครั้งที่20แล้วนะฮะที่ปีที่ผ่านมานะครับผมเองคนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะฮะโดยทุกๆปีนะครับงานกิจกรรมสืบสานตำนานไทลื้อผมก็จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตัวแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมนะครับการจัดกิจกรรมงานสืบสานตำนานไทลื้อตั้งแต่ปี5960เป็นต้นมานะครับหลายปีผ่านมาแล้วผมเก็บรวบรวมไว้นะฮะแล้วก็เอามาร้อยเลี้ยงตัดต่อคือเป็นคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปรวมเกี่ยวกับงานสืบสานตำนานไทลื้อของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเราไปดูตัวอย่างของแต่ละปีแต่ละปีว่าเป็นมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรครับเชิญเลยครับสืบต่อมาเหตุการณ์บ้านเมืองหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาผ่านประวัติศาสตร์อันหลากหลายทั้งสุขและทุกข์นับเนื่องแต่สมัยพระเจ้าอิ่งเมืองรัชกาลที่24ทรงตั้งหัวเมืองแบ่งเป็น12เขตปันนาอพยพผู้คนแยกย้ายกันไปอยู่ในถิ่นต่างๆจวบจนต่อมาจนถึงยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละแห่งเมืองเชียงใหม่หลังจากทรงขับไล่พม่าออกจากล้านนาไปบ้านเมืองรกร้างไร้ผู้คนทรงนำพี่น้องชาวไทลื้อโยกย้ายจากบ้านเรือนที่เคยอยู่จากอู่ที่เคยนอนเดินทางมาเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่นั้นสืบมาThank you.
ไทยลื้อได้อาศัยอยู่ด้วยความยึดมั่นในประเพณีอันดีงามถึง5ใน10ประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอันได้แก่และเมืองเฉียงรุ่งในเขตปกครองตนเองชนชาติไทยแขวน12ปันนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนThank you.
สวรรค์สารวันตาคมสง่าสมแน่นอนชาวไทยลื้อเมืองหลวงน้ำทาเมืองบ่อแก้วและเมืองหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฟังนะครับคนรุ่นใหม่นะฮะทัศนคติหรือว่าแนวความคิดของเยาวชนชาวไทยลื้อรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆนะครับว่าเป็นมีความคิดจะได้ต่อวัฒนธรรมประเพณีของมีความคิดจะได้ต่อการสืบสานประเพณีตำนานของชาวไทยลื้อไว้ฮือลูกฮือหลานได้ชมนะครับลองไปฟังตัวอย่างตัวแทนของเยาวชน 2-3 ท่านนะครับได้อู้ถึงแนวความคิดของเปิ้นว่าคิดจะได้ต่อการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อครับเชิญครับก็สำหรับการอู่ภาษาไทยลื้อนะเจ้าก็อยากจะหือทุกคนรุ่นใหม่นะเจ้าบ่ว่าเป็นลูกหลานของบ้านเฮานะเจ้าก็อยากหือฮักษาวัฒนธรรมแล้วก็โดยเฉพาะการอู่ภาษาลื้อหือปิ้นเอกลักษณ์ตลอดไปนะเจ้ารวมถึงการแต่งกายตีปิ้นเอกลักษณ์ของเจ้าไทยลื้อของเฮานะเจ้าจ้ะแล้วก็คืออยากหือเยาวชนนะเจ้าละอ่อนรุ่นใหม่บ่ได้ลืมนะเจ้าวัฒนธรรมนะเจ้านิสัยใจคอติดสืบกันมาป้อมอนแม่มอนที่เป็นซ่อนกันไว้ก็คือหือฮักกันบ่ได้ลืมกันจอยเลิกกันนะเจ้าก็เป็นคนพะเยาโดยตรงนะครับมีพื้นเพแล้วก็เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วนะทั้งว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือของเมืองเองนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นที่ว่าทำไมคนบัดเดียวเนี่ยมันมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของทั้งล้านนาแล้วก็ของลื้อตัวเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ความทันสมัยทําเมื่อละออนเนี่ยลืมความเป็นรากเหง้าของตัวเก่าผมคิดว่าละออนควรจะให้ความสําคัญในบ้านตัวเก่าก่อนที่จะให้ความสําคัญอย่างที่โลกของโลกที่ว่ามันเป็นความทันสมัยอย่างที่เฮารักษาได้ก็ต้องรักษาครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบัดนี้ที่มันสูญหายดีกว่าครับก็ผมก็เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อนะครับเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับและซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ต่อไปครับเพื่อให้คงอยู่ครับส่วนตัวผมชอบทุกอย่างในศิลปะไทยลื้อนะครับรวมกระทั่งการฟ้อนดาบเนี่ยครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบการต่อสู้อยู่แล้วเรียนดาบของล้านนาอยู่แล้วนะครับก็เลยมาศึกษาของไทยลื้อดูด้วยครับผมเพื่ออนุรักษ์ต่อไปแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยพะเยาของผมอาจจะมีกลุ่มของผมเล็กๆอยู่แล้วสืบสานอยู่แล้วครับผมเจ้าพี่น้องเจ้าวันนี้เนี่ยเจ้าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าขบวนแห่7จังหวัดภาคเหนือของเฮาแล้วก็พี่น้องจาก12ปันนาก็ได้แสดงหือพี่น้องเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้หั่นความงดงามความประณีตของงานการแต่งเหนือแต่งโต๊ะโคนุงของพี่น้องไตหรือของเฮาถึงมดถึงมูลนั่นแหละเจ้าแล้วก็การแสดงวิถีชีวิตโดยเพราะนั้นงานแบบนี้มันมีปีละครั้งต่อนะปีละเตอเดียวนะเจ้าอย่างหือพวกแม่พี่น้องได้ภูมิใจว่าป้อปู่แม่มอนของพี่น้องไตหรือเพิ่นสว่าจ้างคือแต่งเหนือแต่งโต๊ะแบบนี้เพิ่นจะได้เกิดลายผาแบบนี้นะเจ้าก็ใครหือพี่น้องได้มาร่วมกันภาคภูมิใจกับพี่น้องไตหรือเฮาตวยนะเจ้าเจ้าคุณลือเฮานะเจ้ามีวัฒนธรรมอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ฮักกันนะเจ้าบ่ว่าอยู่ตีในบ่ว่าอยู่ต่างถิ่นบ่ว่ามาจากปนห้องว่าเกิดตีในนะเจ้าการลมขุมลมก่อนนะเจ้าก็จะมาปะกันมาพบกันนะเจ้าการช่วยเลิกกันมันปิ้นนิสัยของคุณลืออย่างนึงนะเจ้าพอหัวคุณลือนะเจ้าเฮาก็จะช่วยกันบ่ว่าอยู่ตีในเจ้าครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาที่ลานวัดธาตุนะครับพระวัดพระธาตุช่องแหวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มีการจัดงานนะครับท่านครับอำเภอเชียงคำนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชนไทลื้อนะครับซึ่งอพยพมาจาก12ปันนานะครับมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับ
ในที่นี่คือตำบลยวนแล้วครับตำบลยวนจะประกอบไปด้วยหมู่1บ้านถาดหมู่1หมู่2คือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บ้าน3บ้านยวนหมู่ที่3นะครับแล้วก็บ้านแสนเมืองม้าหรือว่าบ้านม้างนะครับหมู่ที่4นะฮะทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้รวมตัวกันเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ณวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทลื้อที่ตำบลยวนอำเภอเชียงคำตรงนี้นะครับก็ยังรักษาหีดประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ลื้ออย่างมั่นคงและก็เหนียวแน่นนะครับตรงอำเภอเชียงคำนี่นะครับและก็อำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวไทลื้อกระจัดกระจายอยู่อาศัยอยู่นะฮะแต่ว่าส่วนรวมลักก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงคำอำเภอภูซางนี่นะครับประชากรประมาณ 35% นะครับจะเป็นพี่น้องชนไทลื้อชาติพันธุ์ไทลื้อนะครับดังนั้นนะครับที่นี้นะฮะก็ได้มีการจัดงานสืบสานตำนานไทลื้อนะครับก็คือเป็นการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อดีงามนะครับซึ่งที่นี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของการจัดงานนะครับคือวันที่13กรกฎาคม2562นะครับตอนนี้นะครับขบวนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวนสวยๆกันดีกว่าครับเชิญตัวผมมาแล้วครับนับเป็นครั้งที่19ที่ชาวไทลื้ออำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อคาดหวังที่จะเฮือกิจกรรมนี้สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานชาวไทลื้อได้ช่วยกันสานต่อวิถีไทลื้อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับสังคมได้รับรู้และรู้จักวิถีของชาวไทลื้อปัจจุบันการเวลาได้ผันเปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัยใหม่และท่ามกลางของความเจริญของยุคโลกาภิวัตน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของลูกหลานชาวไทลื้อว่าพวกเขาจะสามารถช่วยกันสานต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทลื้อที่บรรพชนได้รักษาสืบสานกันต่อมาไว้ได้หรือไม่อำเภอเชียงคำร่วมกับสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยาจัดงานสืบสานตำนานไทลื้อครั้งที่19ขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กรกฎาคม2562ณตีวัดพระธาตุสมแวนหมู่ที่1ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานวัฒนธรรมที่สื่อสะท้อนถึงความงดงามแห่งวิถีปฏิบัติของประชาชนชาวไทลื้ออำเภอเชียงคำปัจจุบันหมู่บ้านไทลื้อตำบลยวนอำเภอเชียงคำคือชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือด้วยมีการสืบสานและรักษาขนบวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ์ไทลื้อสืบต่อกันมาหลายร้อยปีได้อย่างมีคุณค่าเช่นภาษาพูดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารการกินรวมถึงการอนุรักษ์บ้านไทลื้อที่มีคุณค่าของลูกหลานไหว้เฮ้อลูกหลานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายในงานผู้ที่มาเที่ยวชมได้สัมผัสถึงความงดงามในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการละเล่นของชาวไทลื้อได้ชิมอาหารไทลื้อรสดั้งเดิมจากแม่ครัวชาวไทลื้อได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์จากอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อในบริเวณโซนของกาดไทลื้อรวมทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอเชียงคำก็สำหรับนะครับทุกๆปีนะฮะท่านที่อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตมาชมความงามของพี่น้องชาวไทลื้อนะครับทั้งการแต่งกายทั้งภาษาอู้ทั้งอารยธรรมทั้งวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับพี่น้องชาวไทลื้อทุกวันนี้ก็ยังรักษาจารีตประเพณีเหล่านี้ไว้อย่างแนบแน่นนะครับและก็ยังได้สร้างกิจกรรมส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีตัวนะฮะที่คนได้มาเฮียนฮู้ได้มาแอวที่ไทลือที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับผมยุทธภูมิน้ำบงนะครับผมรายงานจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับอย่าลืมทุกท่านนะครับอยากมาเห็นความงามเห็นทุนทางสังคมของวิทยาชาติไทลืออย่าลืมมาที่นี่นะครับที่งานสืบสานตำนานไทลือทุกๆปีครับครับที่ยืนอยู่นานนี่นะ